วันนี้เป็นบรรยากาศเหมือนหิมะจะลงเนาะเหมือนหิมะจะมานะครับผมเหมือนหิมะจะตกสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนนะครับผมสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมนี่ก็อัปเดตให้ดูนะครับไม้หรือดูความสนใจนะครับความสนใจไม้ด่างหรือไม้ดอกนะครับทั่วไปนะครับในสวนไม้ด่างนะครับในเกาหลีใต้นะครับผมนะเสร็จอัปเดตให้ดูเป็นประจำนะครับว่าชาวเกาหลีนั้นนะครับเขาให้ความสนใจมากเลยนะครับพวกอะไรนะพวกไม้ด่างแล้วก็ไม้ดอกนะครับแล้วก็ไม้ดอกไม้ด่างแต่ละชนิดราคาพี่เพื่อนราคาสูงมากนะครับผมดังนั้นก็สูงจริงๆนะครับเดี๋ยวหนุ่มเกษตรจะพาไปดูนะครับดูบรรยากาศพี่เพื่อนหรือว่าพาไปดูนะครับไปดูไปดูอะไรอ่ะไปดูลูกค้าเขาซื้ออะไรบ้างนะตัวนี้สวยถูกสีตกด่างครับเดี๋ยวพาไปดูกันสักแป๊บนึงเลยดูบรรยากาศนะครับผมว่าเขาดูให้ชมบรรยากาศแล้วกันมืดครึ้มนะครับอากาศมืดครึ้มมากวันนี้โอ้โหลูกค้ามาเรื่อยๆพี่เพื่อนนะครับมาไม่ขาดสายเลยนะหยิบคนละไม้คนละมือนะครับผมพาครอบครัวพาลูกหลานมาเที่ยวนะครับสำคัญมากเลยก็คือเขาให้ความสำคัญมากนะครับเกี่ยวกับพวกไม้เนี่ยเยอะทุกเสาร์อาทิตย์นะครับทุกวันเลยก็ว่าได้นะยินเพื่อนยิ่งฝั่งนู้นนะครับจะเป็นพวกคิลันเซียด้วยแล้วจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม้ประดับจะเยอะนะครับลูกค้าก็ค่อนข้างไปอยู่ฝั่งนู้นเยอะเยอะมากนะครับไม้ฟอกอากาศขายดีพี่พี่ยิ้มเพื่อนไม้ดอกไม้จะมีจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันคล้ายๆดอกกุหลาบนะอะไรจำชื่อไม่ได้ขายดีมากให้พี่เพื่อนเห็นเนาะนะครับได้เห็นกันแบ่งปันกันชมนะครับผมสวนไม้ประดับนะครับไม้ด่างในเกาหลีใต้นะครับผมให้ดูนะครับกระแสต้นไม้ยังดีเหมือนเดิมพี่เพื่อนนะครับราคาก็ดีกว่าที่ไทยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้พี่เพื่อนนะครับที่ทำสวนอยู่ที่ไทยนะที่เปิดร้านหรือ เล่นไม้กันนะครับปลูกเลี้ยงกันด้วยความชอบนะครับผมหรือค้าขายกำไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ช่วงนี้ราคามันลดน้อยลงราคาลดลงก็เราก็ทำกันไปนะครับพี่เพื่อนเดี๋ยวมันมีย่อมมีขึ้นมีลงนะครับผมพี่เพื่อนที่ลงทุนทำมาเยอะๆนะครับผมก็จะขายเก็บกำไรนะครับแต่ช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะขายยากนะครับก็เก็บไปทำจำนวนก่อนนะครับท่านไหนที่มีหนุ่มเกษตรขอฝากนะฝากด้วยนะครับผมท่านไหนพอมีเน็กไทด่างนะติดต่อหนุ่มเกษตรมานะครับผมคอมเมนต์ทางใต้คลิปนะครับก็ได้นะครับผมคอมเมนต์นะครับพิมพ์คอมเมนต์บอกแล้วก็ขอเฟซด้วยครับขอเบอร์ติดต่อด้วยนะครับผมขอเฟซบุ๊กก็ได้นะครับผมหนุ่มเกษตรจะติดต่อเข้าไปนะครับราคาแบบคนไทยซื้อกันนะครับผมหนุ่มเกษตรจะซื้อไปปลูกเลี้ยงเองที่บ้านนะ
ะครับรับต้นเล็กๆประมาณสัก10ต้นต้นใหญ่ประมาณสัก2ต้นนะประมาณจำนวนนะครับผมเน็กไทด่างนะพี่เพื่อนพาดูน้องโฮเมนโอ้โหตัวนี้นะครับผมเห็นไหมเราซื้อมากระถางหนึ่งเรามาตัดนะครับตัดแล้วมาชำปลูกใส่เนี่ยใส่เป็นอิฐนะเป็นบล็อกนะครับเป็นปูนนะปูนหล่อนะครับที่ว่ามีสามารถไปปลูกได้นะปลูกดูราคาพี่วินเพื่อนนะครับ7เป็นเงินไทยนะอันนี้มันแสนนึงเลยเหรอเกือบ 3,000 นะพี่วินเพื่อนนะครับราคานะครับเกือบ 3,000 เลยนะเนี่ยนะครับสับปะรดด่างนะเป็นตระกูลของสับปะรดด่างนะครับผมสีสวยมากเนี่ยเราก็จะลุงแต่งหรือออกแบบนะครับทำเพื่อสร้างมูลค่าให้กับไม้นะครับขายได้ทุกตัวนะเราก็ออกแบบทำกันไปพี่วินเพื่อนนะพวกสับปะรดนะครับผมเราก็ทำอย่างเงี้ยปลูกประดับตั้งโชว์นะครับผมแนะนำวิธีการเลี้ยงแดดเท่าไหร่ยังไงนะครับเราวัสดุปลูกอะไรนะครับใช้แค่มะพร้าวสับนะครับปลูกโปร่งอย่างเดียวนะครับพอถึงจะอยู่ได้แล้วก็ปุ๋ยออสโมโคสก็อัดเข้าไปเดี๋ยวพาไปดูไปดูสาวๆเกาหลีหน่อยดิสาวๆเกาหลีดิเอาน้องหอมเหม็นด้วยน้องเมย์ด้วยเฮ้ยอันน้องปลูกอะไรฮะชิมายุชิมายุชิมาอ้าวพาน้องสาวเกาหลีเขาปลูกอะไรน้องโฮเมนเนี่ยนะนี่ไหมครับน้องเมย์น้องโฮเมนปลูกทั้งวันเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกกะลามะพร้าวเนาะใช้ตกแต่งอย่างประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมแบบนี้ราคาเท่าไหร่น้องโฮเมนน้องเมย์น้องเมย์18,000เป็นเงินไทยเท่าไหร่300ตีไว้400เนาะนะครับตีไว้กระถางละ400เนี่ยนะนะครับพวกสับปะรดสีสับปะรดด่างอะไรนะครับเรามาปลูกประมาณนี้นะครับตกแต่งกันไปชำอะไรนะชำสาลิกาลิ้นทองชำสาลิกาลิ้นทองนะครับผมตัดข้อนะครับชำใบก็ได้ชำข้อก็ได้พี่เพื่อนเห็นไหมสวนใหญ่ๆนะครับในเกาหลีใต้ก็คือมีสวนหนุ่มเกษตรนะครับที่เราอยู่จุดนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นขึ้นชื่อลือนามเหมือนกันเนาะนะครับโด่งดังเหมือนกันในพวกประเภทไม้นะครับผมมีแทบทุกอย่างเนาะมีสุดแนวโอ้โหมันจะชำหมดเลย ทำไมไม่ไปขายของกับเขาอ่ะน้องโอเมนทำไมไม่ให้น้องสาวเกาหลีเขาไปขายของล่ะโอ้ยอยากอยู่ใกล้เขาโอ้ยอยากใกล้สาวเกาหลีใช่ไหมเนาะอยากอยู่ใกล้สาวเกาหลีนะ ผมเห็นมีโรงเรือนของตัวเองนะครับพี่เพื่อนนะครับมีโรงอบยางใหญ่นะครับผมสะดวกสบายเลยปลูกเสร็จแล้วก็อยู่ในไว้ในข้างในนะครับผมอุณหภูมิมันได้นะครับอาจจะได้น้อยเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็บางทีมันความร้อนมันไม่ถึงแต่มันก็ยังใช้ได้เนาะนะครับลดการคลายใบคลายน้ำนะครับผมเราตัดสดแล้วก็ยังดีกว่าอยู่อากาศธรรมชาตินะถ้าไม้ตัดสดนะครับผมมันก็ต้องไว้ในห้องอบหรืออะไรประมาณชำแล้วไว้ในห้องอบพวกระบบประหลาดเขาจะมาไวนะครับผมเนี่ยฮะ25องศาครับเปิดประตูไว้มันปิดประตูเนี่ยมันจะขึ้นวุ่นๆเลยครับเดี๋ยวไปประมาณอ๋อเดี๋ยวร้อนครับเดี๋ยวฮะอันนี้กล้องของพี่หนุ่มยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรสามเฮ้ยสู้ๆฮะไฟติ้งเอ้ไฟติ้งบ๊ายบายดิผมเนี่ยกอดทุกวันจะไปกอดสักเขาได้ไงน้องเหม็นเออเหม็นจีบสาวเกาหลีนะครับห้ามเขาไปเขาอะไรอะไรเนี่ยเฮ็ดวัดน้ำเงาเนี่ยนะครับผมวันนึงเนาะนะครับเราก็อันนี้ก็คือตารางนะ
ตารางที่ทีมงานนะครับพนักงานเกาหลีแล้วก็พนักงานคนไทยนี่แหละทำงานอะไรบ้างวันวันหนึ่งเนาะเราก็จดรายการกันนะปลูกอะไรบ้างน้องเนี่ยเป็นหัวหน้าอะไรบ้างหัวหน้ามิ่งเจย์ยาวนั่นแหละแต่หนุ่มเกษตรไม่มีนะครับฝั่งนี้เพราะว่าหนุ่มเกษตรไม่ได้มาปลูกกับน้องๆเขาอยู่คนละฝั่งกันทีมงานเดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งเนาะเอนี่แหละครับบรรยากาศเนาะในการทำงานนะครับให้ดูนะครับผมก็คนงานคนไทยเนาะแล้วก็มีเกาหลีนะครับร่วมงานด้วยกันทำด้วยกันมีอะไรก็ทำช่วยกันนะครับเนี่ยน้องๆเกาหลีนะครับนักศึกษาหรืออะไรมาแล้วก็มาทำงานร่วมกับเรานะครับผมเราเป็นกว่าแล้วก็แนะนำกันไปนะครับสอนเขาไปภาษาอาจจะไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็เล่นใบก็ได้นะครับใบเลยเราเรียกว่าใช้ภาษามืออย่างเดียวนะครับผมบางทีพูดไม่ค่อยได้เนาะอันนี้อะไรอันนี้ลงมาพิงพิเศษนะครับผมไตคันเลื่อนนะใบไว้พิเศษเนาะมันจะเป็นพวกคล้ายๆแบบติดชมพูมาด้วยเนาะนะครับเป็นไตคันเลื่อนเลยโอ้ชำนาญมากใช้อะไรอยู่นี่ใช้อะไรเยอะเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันดีกว่าให้น้องเขาทำงานนะครับผมเสร็จวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ปลูกซ้ำเสร็จแล้วก็เดินมาเที่ยวนะครับเปิดหูเปิดตาให้พี่ๆเพื่อนได้ดูกันนะครับผมสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์นะนะครับวันนี้มันเป็นวันเสาร์ก็ลูกค้าก็ค่อนข้างที่จะเยอะงานแขวนงานไรขายดีมากนะครับปลูกช้ำปลูกช้ำดูน้องโฮเมนนะครับผมก็วันหนึ่งนะครับก็มาเติมกระถางตลอดเนาะน้องเหม็นขายดีมากไหมขายดีมากมากเติมกระถางด้วยนะครับจะมีหลายไซส์หลายรูปแบบนะครับหลายหลักสีสันลูกค้าซื้อต้นไม้แล้วก็ต้องมาดูที่นี่นะครับมาดูเนี่ยไปเอาต้นไม้มาวัดดูเลยนะครับชอบขนาดไหนไซส์ไหนนะครับผมอยู่ฝั่งนี้ก็มีส่วนวัสดุดินปลูกนะครับผมบริการฟรีนะครับที่ปลูกนะครับเป็นดินเราผสมนะครับดินปลูกนะครับปลูกฟรีแล้วก็มีจำหน่ายด้วยนะครับผม